หลังจากที่เราเล่น Minecraft Mod Pack Crop Box มาอย่างยาวนานใช่ไหมคะเราเก็บเควสค่ะตอนนี้เรียกได้ว่า 99% ละทีนี้มันเหลือเควสสุดท้ายค่ะซึ่งต้องการไอเทมอีก3อย่างที่เราไม่มีแต่เราตัดสินใจค่ะว่าเราหมดแพชชั่นในการเล่นกับมันแล้วดังนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาทำเพียงแค่ไอเทม1อย่างสุดท้ายค่ะแล้วก็จะขอจบ Mod Pack นี้ค่ะไว้แต่เพียงเท่านี้นั่นเองโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำไอเทมอย่างสุดท้ายกันเลยด้วยความสามารถอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะของหมู่ดาวอวิตาที่เราได้อาบแสงแห่งดวงดาวในหลายอีพิโซดค่ะก็คือถ้าเรายืนอยู่ในพื้นที่ปกตินี้ค่ะมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนี่อะสมมติเราเอาดินมาวางตรงนี้แล้วกันแบบนี้ค่ะแล้วเรามายืนตรงนี้อะดูสินี่ไงเกิดอะไรขึ้นคะการลามห่วงหญ้านั่นเองมันเป็นความสามารถของหมู่ดาวอวิตาที่เราได้อับแสงแห่งดวงดาวมาค่ะในที่นี้ก็คือเปิร์กที่อยู่น่าจะตรงนี้ค่ะนี่ก็คือพืชที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะสามารถเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนั่นเองและจากการเปิดเครื่อง AFK ค่ะมาอย่างนานเลยร่วมเป็นอาทิตย์ค่ะบางวันก็เปิดเครื่อง AFK ไว้แต่ว่าบางวันก็ไม่ได้เปิดเนาะทำให้ในตอนนี้ค่ะเรามีเอสเซนต์ของพืชค่ะในจำนวน1ระดับ 500,000 ละก็คิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการคราฟค่ะทีนี้เราต้องทำยังไงเอ่ยก็ไม่ยากค่ะมันมีบล็อกที่เราใส่สูตรคราฟไว้ใช่ไหมนี้เลยนี้ค่ะทั้งหมดนี้เราก็มาเริ่มคราฟกันทีละอย่างเลยอะดามันทีนค่ะก็คอนโทรลชิปเนาะแล้วก็คลิกซ้ายค่ะเราต้องการอย่างละ 13,200 ค่ะสตาร์ทชึบนี่ไงแล้วเราก็กดสตาร์ทค่ะมันมีโอกาสสูงมากที่เครื่องของเราจะพังโอเคเขาค่อยๆคราฟไปเรื่อยๆเราต้องไปเช็คซิสูตรคราฟที่เราตั้งไว้นะจุดตรงนี้ได้ใส่ Attack Speed ไหมไม่ใช่ค่ะโอ้ใส่อัปเกรด Speed เรียบร้อยค่ะดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนค่ะแต่ทีนี้จำนวนที่ใช้อย่างมากมายโอ้คือแบบตอนนี้อย่าเฮ้ยก็แบบเร็วอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่เลยค่ะก็หวังว่าคอมพิวเตอร์จะแบบมอดแพคนี้จะไม่พังไปซะก่อนเนาะอลูมิเนียมค่ะคอนโทรลชิป 13,200 ค่ะคือจำนวนที่เราต้องการสตาร์ทแล้วก็สตาร์ทค่ะก็ไม่เหลืออะไรค่ะนั่งทำแบบนี้80รอบจนกว่าจะครบทุกชนิดค่ะโอ้ทรัพยากรอย่างมหาศาลมากมายบางตัวค่ะก็ใช้เอสเซนต์ของพืชเพียงแค่ระดับแสนกว่าเองนะบางตัวก็ใช้เอสเซนต์แบบตั้ง 200,000-300,000 ค่ะซึ่งมันไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าสูตรคราฟมันเป็นยังไงนั่นเองตัวนี้ค่ะใช้เอสเซนต์ของพืชเพียงแค่ 150,000 เองโอ้โหน้อยมากๆBlock of Aquamarine มาดูซิ 13,200 Aquamarine ไม่นะคะ Aquamarine มันต้องไม่ขาดเนี่ย Aquamarine มีระดับแบบเป็นล้านแต่ทำไมสูตรคราฟมันถึงค้นหาไม่เจอจึ๊บอ๋อต้องใช้อะความารีนแบบนี้โอเคค่ะเข้าใจเก็ตแล้วมาจากอะความารีนเอสเซนต์เนาะต้องเปลี่ยนค่ะให้กลายเป็นอะความารีนก่อนถึงจะเอามาคราฟเป็นบล็อกได้โอเคเอาแพทเทิร์นมา1ตัวค่ะแล้วก็ไปยัดใส่เครื่องคราฟอัตโนมัติเลยใส่ไปนี่แหละงานนี้ก็สามารถที่จะคราฟได้แล้วสินะนี่ค่ะมาโอ้โหนี่ไงโอ้โหใช้เอเซนต์เพียงแค่ 74,000 น้อยมากๆค่ะสตาร์ทแน่นอนค่ะเราก็ต้องทำอย่างนี้ค่ะนั่งคราฟอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองสิ่งที่เราจะทำค่ะคือตัวนี้ค่ะ Eternal Singularity ค่ะตัวนี้แหละที่ล่ำลือกันค่ะว่ายากนักยากหนา
ไอ้เจ้าดาว Infinity Catalyst นี่ค่ะเป็นอะไรที่มันง่ายอยู่ละไอ้ของยาค่ะมันอยู่ตรงนี้นี่นี่แหละที่เราจะทำโอ้โหมากมายเลยจิมาโอเคมันคือการนำพวกแร่ค่ะเป็นบล็อกๆเนาะจำนวนอันนี้เป็น 13,800 เนี่ยบางอันเป็นน่าจะเป็น 13,200 ค่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเช็คจำนวนอีกทีหนึ่งเนาะแต่เครื่องที่ใช้เปลี่ยนมันชื่อว่าเครื่องนิวตรอนเนียมคอมเพรสเซอร์ค่ะเราต้องมีเครื่องนี้ก่อนนั่นเองฮ่าเหนื่อยค่ะต้องมานั่งคราฟไอเทม80อย่างนี่อ่ะถึงแม้มันจะเป็นสูตรคราฟอัตโนมัติก็จริงนะแต่เราก็ต้องมานั่งจิ้มใหม่อ่ะเนี่ยค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะปะโอ้โหเป็นมอดแพคที่ทรมานในตอนจบค่ะตอนต้นเกมกับกลางเกมเนี่ยมันไม่เท่าไหร่โอเคค่ะเจ้าสตาร์ทควอตคริสตัลเนาะฮึบไหนเอาสุดคราฟมาสิเอสเซนต์เราไม่ขาดหรอกค่ะเราจะขาดเป็นนี่การเปลี่ยนจากเอสเซนต์มาเป็นอิงก็อตแล้วก็จากอิงก็อตไปเป็นบล็อกบางทีเราก็แบบลืมไปเนาะโอเคใส่ไปเลยเรียบร้อยค้นหาคำว่าบล็อกค่ะเลื้อนลงมาทีนี้ก็คงคราฟได้แล้วสินะเอ้ยหน้าจอมันค้างมาคราฟไว้14,000เลยค่ะเผื่อไว้นี่เห็นว่าคราฟได้แล้วโอ้โหง่ายมากๆแต่ก็เหนื่อยค่ะเราค้นพบเทคนิคการคราฟค่ะที่จะทำให้เราไม่แหลกก็คืออาศัยไอเทมนี้ค่ะไวเลตคราฟติ้งปิดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไปคราฟที่แบบตรงนั้นค่ะซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราจะแบบแหลกมากๆนั่นเองแต่ถ้าเราใช้เจ้าตัวนี้มันจะไม่ค่อยแหลกค่ะเราหันหน้าออกอย่าหันหน้าไปทางนู้นเนาะก็สามารถที่จะนั่งคราฟได้อุ้ยอย่างนี้ดีค่ะตอนนี้เขาก็กำลังค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆนี่ค่ะเห็นปะระบบการประมวลผลโอเคค่ะใช้เวลาคราฟนานแค่ไหนใช้เวลาคราฟนี้ประมาณเป็นวันค่ะเป็นวันในชีวิตจริงเลยแล้วต้องค่อยๆมานั่งคราฟเพราะมันคราฟทีละเยอะไม่ได้ค่ะมันแหลกมากๆนั่นเองคือคราฟไอเทม5ชนิดเนาะอย่างละ13,000อะไรอย่างงี้ค่ะ13,400เราก็ต้องมารอพอคราฟเสร็จ5อย่าง6อย่างแล้วก็ต้องมาคราฟอีกค่ะปรากฏว่าใช้เวลาการคราฟรวมๆ6ชั่วโมง เราก็มาคราฟทีละนิดทีละหน่อยแต่เนื่องจากเกมพังไป2รอบค่ะเราก็เลยต้องแบบแบ็กอัพเกมเนาะใช่แล้วก็คือแบ็กอัพเกมค่ะแล้วมานั่งคราฟใหม่อีกรอบนั่นเองคือโอ๊ยคือสุดๆค่ะสิ่งที่ทำให้พังเราว่ามันน่าจะเป็นระบบการคราฟที่หนักเกินไปนั่นเองกว่าจะคราฟได้ตอนนี้ค่ะคิดว่าน่าจะพอแล้วแหละโอเคทีนี้ค่ะเราได้คำนวณการใช้งานเครื่องละการที่เราจะได้ซิงคูลาริตี้นี่ค่ะจะต้องใช้เครื่องที่ชื่อว่านิวตรอนเนียมคอมเพรสเซอร์เนาะมันจะต้องไปสร้างอย่าหาโลเคชันสร้างที่เป็นของเขาเฉพาะนั่นเองเราก็เอามาเลยค่ะเครื่องวางลงไปยาวๆเลยโอเค1แถวได้ขนาดนี้เลยอีก3เครื่องค่ะก็วางตรงนี้แล้วกันโอเคอันนี้ตอนแรกทดสอบดูไม่เวิร์คเอาออกไปค่ะเอามาวางใหม่ตรงนี้วางข้างบนนี้ค่ะเพื่อนำออกไอเทมจากระบบเก็บของค่ะเข้าสู่เครื่องผลิตซิงคูลาริตี้นั่นเองจากหมื่นไอเทมค่ะรวมเป็นไอเทมเดียวไม่รู้มันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์อย่างเดียวค่ะที่กล้องคราฟเจ้าอีเทอร์นอลซิงคูลาริตี้แค่นั้นแหละก็แบบไม่ได้มีประโยชน์อะไรอย่างอื่นเลยค่ะบางทีเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรด้วยซ้ำถ้าเราไม่ได้ต้องการแบบอาวุธที่แรงที่สุดหรือว่าชุดเกราะที่เทพที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคได้มาเป็นอย่างนี้จากนั้นค่ะให้เราใส่บล็อกค่ะบล็อกที่เราได้คราฟไว้จำนวนอย่างละหมื่นกว่าๆเนี่ยเอามาใส่เลยค่ะเขาก็จะได้ดูดบล็อกค่ะจากในระบบเก็บของที่อยู่ตรงนู้นค่ะเข้ามาในเครื่องนี้แล้วค่อยโปรเซสไปเรื่อยๆแต่จะเห็นว่ามันช้ามากเราต้องใส่นี่ค่ะสแต็กอัปเกรดไม่ต้องใส่สปีดค่ะใส่สแต็กอันเดียวจบนี่ไงปื๊ดค่อยๆดูดมาเรื่อยๆค่ะเมื่อส่งไอเทมครบ13,200เมื่อไหร่ค่ะก็นั่นแหละก็แปลว่าใช้ได้บางอันก็ใช้14,000บางอันก็ใช้15,000ค่ะแต่ละอันมันค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันเนาะไม่เป็นไรใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่สแต็กไม่ใส่สแต็กเยอะขนาดนี้อันเดียวพ
คือแบบนี้ค่ะนั่นแหละค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆอันนี้สามสี่ห้าค่ะแล้วก็ฝักคริสตัลนี่เอนูรีคริสตัลบ็อกเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ใช้อันนี้นี่ค่ะเอนเนอร์จติกอลลอยเอนูรีคริสตัลบ็อกนี้มันไม่เกี่ยว แล้วก็อิเล็กทริคอลสตีลบ็อกดราโกเนียมบ็อกค่ะดักสตีลคอปเปอร์คอนดักทีฟไอรอนบรอนฝักอิเล็กตรอนค่ะแล้วก็กราไฟต์บล็อกบล็อกสังกะสีเราก็ไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็รอนั่นเองจนกว่าเขาจะโปรเซสในนี้เสร็จค่ะเนี่ยเพิ่งได้70กว่าอันเพราะอย่างที่บอกมันต้องใส่สแต็กอัปเกรดอีกรอบหนึ่งค่ะเราก็ไล่ไปเลยด้วยสแต็กอัปเกรดค่ะนี่ค่อยๆจัดไปเรื่อยๆพอมีสแต็กอัปเกรดเขาก็จะสปีดการทำงานได้เร็วมากขึ้นเนาะระหว่างที่รอเครื่องทำงานค่ะมันไม่มีอะไรเลยนอกจากรอให้เขาปั่นไปเรื่อยๆนี้ค่ะก็ได้4,000ละต้องรอไปเรื่อยๆเนาะไม่สามารถเร่งความเร็วเครื่องได้ค่ะเท่าที่เราทราบมอดแพกนี้ค่ะก็เล่นมาอย่างเนิ่นนานและตอนนี้ค่ะก็ปาไป862วันโอ้ยอย่างเยอะค่ะพอๆกับ Minecraft เอาชีวิตรอดเลยนะเนี่ย Minecraft เอาชีวิตรอดนี่ถ้าเป็น800วันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็ถือว่าเยอะแล้วเนาะใช่ไหมแต่ Minecraft มอดแพ็คนี้อ่ะสิ่งที่มันเยอะมันไม่ใช่การเล่นค่ะมันเน้นคือการ AFK เปิดเครื่องให้กินไฟค่ะแล้วก็ AFK ไปเรื่อยๆนั่นเองไม่มีอะไรเลยนั่นคือแบบสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่การ AFK นั่นเองค่ะเป็นมอดแพคที่เราค่อนข้างที่จะสนุกสนานเนาะในตอนเล่นตอนแรกๆค่ะเขามีอะไรมาให้เราเล่นเสมอค่ะอย่างเช่นการคราฟโดยใช้แสงแห่งดวงดาวอาบแสงจันทร์อะไรอย่างนี้หาพืชผักที่เราไม่รู้จักแต่ทีนี้ค่ะความแบบเริ่มรู้สึกแปลกๆก็คือเควสหน้าสุดท้ายเควสพวกนี้ก็คือเควสที่เขาให้เราทำนี้ค่ะมันจะไม่มีการไปต่อเท่าไหร่ก็คือเหมือนคราฟแล้วก็คราฟเสร็จเลยอะไรอย่างนี้นั่นเองอย่างเช่นควอนตัมสโตเรจคราฟแล้วก็เสร็จค่ะแค่นั้นมาเตอร์ฟิวชั่นคริสตัลพอคราฟเสร็จแล้วก็เสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เจ้ามอดตอมคราฟนี่ค่ะพอคราฟเสร็จปุ๊บก็เสร็จเลย ก็เป็นเหมือนของที่เขาอยากให้เราเรียนรู้เนาะว่าเราต้องใช้อะไรทำอะไรอะไรอย่างงี้ค่ะก็สนุกพอสมควรค่ะสำหรับ Minecraft มอดแพคนี้แต่ถ้าจะให้แนะนำคุณผู้ชมไปเล่นไหมก็ไม่แนะนำค่ะเพราะว่าเควสหน้าสุดท้ายมันคือเควสที่ต้อง AFK ล้วนๆนั่นเองไม่มีอะไรนอกจากเสียค่าไฟค่ะพูดได้อย่างนั้นเลยโอเค 6,000 แล้วค่ะถ้าฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเจ้าเครื่องบุนี้ค่ะจะทำงานเสร็จจากนั้นเราก็เอาไอเทมล็อตใหม่เนาะมาบรรจุค่ะแล้วก็ให้ทำงานอีกรอบนั่นเองใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนี่ได้หมดแล้วค่ะซิงกูลาริตี้เขาหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะข้อแล้วถ้าเราโยนลงพื้นปุ๊บหืออ้าวไม่เห็นค่ะโยนลงพื้นไปปุ๊บอ้าวไม่มีอะไรเลยค่ะโอ้โหนี่แต่เราก็ได้มาแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการเปลี่ยนไวลิตตัวนี้ค่ะให้เป็นบล็อกอย่างอื่นต่อนั่นเองแล้วเครื่องพวกนี้ค่ะมันยังมีไอเทมค้างอยู่ใช่ไหมเราพบว่ามันไม่มีวิธีเอาออกค่ะดังนั้นใช้วิธีนี้ค่ะเคลียร์สล็อตด้วยการขุดใหม่ค่ะแล้วก็วางลงไปนั่นเองนี่ดูไอเทมอย่างที่2มาแล้วค่ะนี่ก็เอามาเลย Singularity ออกมาค่ะทุกตัวเลยอุ้ยยอดเยี่ยมค่ะดังนั้นก็ขุดค่ะขุดแล้วก็ขุดไล่หยิบออกมาเลยค่ะโอ้โหมันหน้าตาดูดีนะไล่หยิบออกมาเลยค่ะนี่ใช้ได้ดูดีมากๆทีนี้ค่ะเราก็ทำเป็นวงจรแบบนี้ค่ะอีกประมาณรอบ2รอบก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็จะได้ไอเทมมาครบแล้วล่ะเนาะโอเคค่ะถ้าเรามีขนาดดีแล้วก็น่าจะครบและน่าจะเพียงพอเนาะสิ่งที่เราต้องทำไม่ยากค่ะนี่ขุดเลยปุ๊บนี่อยู่เต็มพื้นเอามาใส่ในโต๊ะคราฟเลยค่ะต้องหยิบใส่ทีละอันจริงหรือนี่โอ้เพราะว่าเราจะมูฟทีเดียวก็ไม่ได้เนาะจากสูตรคราฟเจ้าตัวนี้ใช่ไหมคะมูฟทีเดียวไม่ได้
โอเคค่อยๆหยิบใส่ไปค่ะทีละอันทีละตัวไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลค่ะไอเทมที่พื้นไม่หายไปเร็วหรอกเรามีเวลาเหลือเฟือค่ะเกือบๆ5นาทีนั่นแหละไอเทมถึงจะหายไปเนาะนี่เป็นเควสที่นับได้ว่าหินที่สุดละค่ะของ Minecraft Mod แปลงนี้ใช้ของจำนวนเยอะมากๆ24ล้านไอเทมโดยประมาณค่ะและนี่ก็คือในที่สุดค่ะ Eternal Singularity ปึ๊บ1ตัวค่ะเสร็จโอ้โหสะสมไอเทม24ล้านค่ะเพื่อให้ได้เป็นเจ้าตัวนี้เขาหน้าตาเป็นยังไงล่ะเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเท่อะไรเลยนะก็เป็นแก้แบบกงจากค่ะที่สามารถแบบเรืองแสงได้แค่นั้นเองคือแบบด้วยความเหนื่อยยากในการเอฟเคไอเทม24ล้านเพื่อกงจากนี้ค่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้คุ้มค่าอะไรเลยถ้าเราโยนลงที่พื้นจึ๊บไม่เห็นอะไรค่ะเห็นแค่แบบร่องรอยวงกลมแค่นั้นเองโอ้โหสุดๆแล้วค่ะถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยค่ะแต่นึกถึงไอเทม24ล้านชิ้นในนี้แล้วเราอยากร้องไห้มากกว่าโอ้ยกินไอเทมมากมายมหาศาลค่ะแต่ในวันนี้ค่ะเราก็ได้กงจักรมาแล้วเนาะถึงแม้จะเหลือไอเทมอยู่ประมาณ 2-3 อย่างใน 1% สุดท้าย1เควสสุดท้ายที่เรายังทำไม่สำเร็จเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะแต่ว่าเรารู้สึกหมดแพชชั่นกับ Minecraft Mod Pack นี้แล้วค่ะไม่รู้สึกอยากเล่น Minecraft Mod Pack นี้แล้ว ก็เอาง่ายๆว่าน่าจะต้องจบเพียงเท่านี้ค่ะไม่ได้รู้สึกอยากเล่นมันแล้วเนาะก็ไม่อยากไปฝืนเลยอ่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็ลากันไปก่อนก็ถือว่าเป็นการจบ Minecraft Mod Pack นี้แบบ 99% แล้วกันค่ะแล้วพบกันใหม่ใน Minecraft Mod Pack หน้าหรือว่าในซีรีส์อื่นเนาะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ